อร่อยมากส่วนคุกกี้ตัวนี้ก็คือกรอบอร่อยมากสวัสดีครับเกมเพลย์นะครับวันนี้กับฟู้ดแฮกเกอร์นะวันนี้เราจะมาแฮกเมนูนึงนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินคุกกี้ดิบมากคือทุกคนเคยชอบกินไหมหรือเคยกินหรือเปล่านะครับคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะใส่ไข่นะแล้วกินดิบๆแต่มันไม่ปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำคุกกี้โดที่เอาไว้ใช้คุกกี้เหมือนกันเนี่ยมาดิบนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ครีมชีสเนี่ยเป็นเบสก็เริ่มจากเอาครีมชีสนะครับที่พักเอาไว้เนี่ยข้างนอกตู้เย็นเนี่ยจนมันนิ่มนะครับผมทำไมถึงต้องทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแข็งนะครับเวลาตีเนี่ยมันจะตียากมากเลยแล้วก็เหนื่อยครับฟลุ๊ปแล้วก็ตีเลยพอเขาเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเริ่มใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลทรายแดงครับเนื้อของเขานะครับจะค่อยๆเข้ากันแล้วก็บอกเลยว่าสมูทมากเสร็จแล้วเราก็ใส่วานิลาเอ็กซ์แทรคลงไปหน่อยนึงนะครับตีเขาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้ากันแล้วก็สมูทแล้วเราก็ปาดอีกสักรอบนึงนะฮะเรียบร้อยเนื้อของเขานะครับก็จะเนียนฟูแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ช็อกโกแลตชิพครับแล้วก็ค่อยตล่อมเขาเรียบร้อยแล้วครับคุกกี้โดที่เราจะเอาไว้ใช้ดิปนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายเราจะเดคอเรทนิดนึงนะฮะในการใช้ช้อนนะครับปาดเขาหน่อยนึงเราก็โรยท็อปปิ้งเป็นช็อกโกแลตชิพเพิ่มแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมบอกเลยว่าเป็นเมนูที่แบบเหมาะกับกินไปดูหนังไปเวลาอยู่บ้านเพลินๆตัวนี้ก็เป็นคุกกี้นะครับผมวางสวยๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่ง่ายมากนะฮะคือเมนูนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เราจะแฮกแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นครีมชีสนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกินดิบได้ครับตอนนี้นะครับเกมเพลย์ก็จะมาอ่านคอมเมนต์นะครับตอนไมโลคาเฟ่ใน EP ที่28นะครับ His eating skill always amazed meEating skill now. I love to see gameplay eating. แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับ Oh my! That food hack seems so delicious. I can't wait to begin it. Thank you so much, beloved gameplay, for always show us your amazing recipe. As always, totally enjoyable to watch. Your passion and love can really be felt. Lot of love, lot of support.Lot of gratitude from Switzerland. โอ้ยนี่มีคนสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาดูด้วยนะครับ Please stay safe and healthy นะน่ากินมากนะฮะคอมเมนต์เยอะมากๆนะครับผมแล้วอันนี้ก็คืออร่อยมากจำเพลย์เข้ามาอ่านในคอมเมนต์นะครับ
แต่ปีที่เกมเพย์อยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์เลยนะว่าทุกคนอยากให้เกมเพย์ทำเมนูอะไรนะครับเพื่อจะมาแฮกเนี่ยให้พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเกมเพย์จะเอามาลองทำดูในฟู้ดแฮกเกอร์นะครับแต่วันนี้เนี่ยคือมันแบบอร่อยมากเหมือนเรากินช็อกโกแลตชิพชีสเค้กอะแล้วมันก็ไม่ได้หวานมากนะครับส่วนคุกกี้ตัวนี้ก็คือกรอบอร่อยมากๆช็อกโกแลตชิพเนี่ยนะครับก็นุ่มๆมันหวานกำลังดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เหมาะกับการที่แบบดูหนังไปกินไปอะไรแบบนี้เนาะคือที่สำคัญเลยนะครับที่ท็อปเนี่ยมีสินค้าหลากหลายมากๆเลยนะอย่างเมนูนี้เมนูเดียวนะครับมีเนยให้เลือกเนี่ยหลายแบรนด์มากไม่ว่าจะเป็นลาวลี่ออคิดหรือเนยของหลายประเทศนะครับผมแล้วที่สำคัญคือครีมชีสก็เหมือนกันนะมีฟิลาเดลเฟียบ้างมีแอลเวียนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าแบบอร่อยจริงๆนะนี่นะครับผมแล้วก็ช็อกโกแลตก็มีเฮอร์ชี่มีลินมีเยอะไปหมดเลยนะก็อยากให้ทุกคนไปลองนะครับและโดยเฉพาะคุกกี้คือบอกเลยว่ามีทั้งแบบธัญพืชมีทั้งแบบมีสอดไส้แล้วด้วยนะฮะแล้วก็มีแบบเป็นกลมบ้างเป็นสี่เหลี่ยมบ้างคือมีเยอะมากให้เลือกนะครับก็อันนี้เนี่ยเกมเพลย์เลือกอันนี้มาเพราะว่ากรอบดีนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมนะกด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้เกมเพลย์ด้วยนะครับผมเอาไว้เลือกกันใน EP หน้านะครับอยากรู้อะไรมาบอกในคอมเมนต์ได้นะครับบ๊ายบาย